โอเคสวัสดีครับบาร์ติดเกมนะครับวันนี้จะมาดูการออกของ L9 จากทีม Black Forest ครับกับการออกของโอมานะครับผมซึ่งโอมาของ Black Forest ครับเลือกที่จะออกเป็น Amethyst ชิ้นแรกครับผมถัดมาครับ Amethyst ต้องอธิบายว่ามันคือเติมเกมไวแล้วก็ติดมึนติดสโลตอะไรน้อยลงครับหลุดจาก CC เร็วขึ้นนั่นเองชิ้นถัดมาครับคือเกาะน้ำแข็งครับ Frost Cave ครับผมข้อดีคือว่าเมื่อโอมาเขาไปทุบใครก็ตามนะฮะแล้วฟันต่อมันจะติดสโลด้วยครับก็คือสตันสโลต่อเป็นไอเทมที่สำคัญมากโอมานะเพราะว่าถ้าไม่มีชิ้นนี้เนี่ยมันจะหนืดมันจะปวดได้ไม่ดีเท่ากับออกครับผมและที่สำคัญคือชิ้นนี้มันเพิ่มเกาะเพิ่มพลังชีวิตเข้ากับโอมามากๆที่ชอบไปป่วนกลางวงรวมถึงลดคูลดาวน์ด้วยครับผมชิ้นที่3ครับ Hercules Magnet อันนี้ปรับใหม่ดีกว่าเดิมนะครับคือเพิ่มโจมตีเพิ่มเกาะเพิ่มต้านทันเวทถึกและตีแรงเหมาะกับไฟเตอร์สายคุกวงในอย่างโอมาเป็นที่สุดครับแล้วสำคัญคือเมื่อ HP ต่ำกว่า 40% จะเพิ่มพลังโจมตี40และได้โลเวท8วิเรียกได้ว่าเลือดน้อยก็ตีแรงขึ้นอีกครับโหดจริงๆฮะชิ้นนี้ถัดไปครับชิ้นใหม่ที่กำลังมาแรงในเมตานี้ครับคือ Mail of Pain ครับปรับใหม่ครับเพิ่มเกาะ300เพิ่มเลือด 1,200 ครับโคตรถึกเลยฮะที่สำคัญคือเมื่อโดนโจมตีกายภาพซึ่งหลักๆเวลาสู้เนี่ยกายภาพ4เวท1อยู่แล้วจะสะท้อนเวท 15% ของความเสียหายกลับไปใส่ผู้ที่ทำดาเมจใส่เขาครับหมายความว่าถ้าตีแรกกันเนี่ยไอคนที่ตีเราได้กายภาพเนี่ยจะโดนดาเมจกลับไปอีก 15% เป็นดาเมจเวทครับซึ่งกับคนที่ไม่มีป้องกันเวทเจอชิ้นนี้ไปอ่วมนะฮะชิ้นที่5ครับกายอาร์สแตนดาร์ดเนื่องจากว่าเวทเนี่ยจินน่ากับเปต้าเนี่ยมันแรงมากครับถ้าเกิดไม่มีต้านเวทสักชิ้นเนี่ยยืนไม่ได้และที่สำคัญคือกายอาร์สแตนดาร์ดนะครับเมื่อโดนโจมตีจะฟื้นฟู HP ให้ตัวเองด้วยเพิ่มต้านทันเวทเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความเคลื่อนที่และเลือดเด้งได้ต้องออกครับช่วยให้โอมายืนเกมได้นานขึ้นและเติมเกมได้ไวขึ้นด้วยครับเพราะความเคลื่อนที่นี่แหละวิ่งตามไปทุบนั่นแหละพูดง่ายๆชิ้นที่6ครับเห็นเขาออกมาเป็น Astrian Buckler ครับผมบวกพลังชีวิต 1,000 แล้วก็เลือดเด้ง60ต่อ5วิเน้นพลังชีวิตแหละครับที่บวก 1,000 สกิลติดตัว Wall Cry เพิ่มพลังความเสียหาย 5% และอัตราลบดีความเสียหาย 10% ของพันธมิตรรอบข้างคือออกมาเพื่อเป็นล่มโพล่มไซให้เพื่อนครับเพื่อนจะตีแรงขึ้นและมีโอกาสหลบความเสียหายจากศัตรูด้วยครับผมและนี่คือการออกไอเทมของ Black Forest L9 นะครับกับการเล่นโอมาของเขาสำหรับคลิปนี้ป๋าขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับผม